สมศักดิ์ศรีนาโอยะอิโนอุเอะคว้ารางวัลนักชกแห่งปี2023นิตยสารเดอะริงนิตยสารมวยชื่อดังมอบรางวัลนักชกแห่งปี2023ให้นาโอยะอิโนอุเอะแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทเป็นนักชกญี่ปุ่นคนแรกที่สามารถคว้ารางวัลนี้ได้นับตั้งแต่เริ่มมอบรางวัลในปี1928เป็นต้นมานาโอยะอิโนอุเอะซึ่งเพิ่งเอาชนะมาลอนตาปาเลสนักชกฟิลิปปินส์รวบแชมป์4สถาบัน WBC WBO WBA และ IBFรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทมาครองเช่นเดียวกับที่เคยทำได้ในรุ่นแบนตัมเวทและสร้างสถิติเป็นนักชกคนที่2ในโลกที่ทำได้ต่อจากเทเรนครอฟอร์ดที่เคยทำได้และจากผลงานการชก26ไฟชนะรวดเป็นการเอาชนะน็อก23ไฟทำให้นาโอยะได้รับรางวัลนักชกแห่งปีไปครองเป็นนักมวยเอเชียคนแรกนับตั้งแต่แมนนี่ปาเกียวคว้ารางวัลนี้ในปี2006 2008 2009 อิโนอุเอะซึ่งสร้างสถิติเป็นแชมป์โลกไลฟ์ไฟเวทสมาคมมวยโลก WBA จากการชกอาชีพเพียง6ไฟในปี2014ยังเป็นนักชกญี่ปุ่นคนแรกที่ขึ้นเป็นนักมวยที่ดีที่สุดปอนต่อปอนด์ในช่วงมิถุนายนปี2022ชนน่านยอมรับยาจิตเวชมีปัญหาจริงเร่งดันเข้าบัญชียาหลักเข็มละ 5,000 บาทก็ยอมชนน่านยอมรับยาจิตเวชมีปัญหาจริงเร่งดันเข้าบัญชียาหลักเข็มละ 5,000 บาทก็ยอมเพื่อให้ผู้ป่วยไม่มีอาการเป็นอันตรายต่อสังคมเมื่อเวลา 18:55 วันที่5มกราคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภามีนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลุกขึ้นชี้แจงถึงงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข 300,000 กว่าล้านบาทว่ามี16หน่วยรับงบประมาณมีเม็ดเงินเพิ่มขึ้น 20,000 กว่าล้านบาทเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นในส่วนของค่าป่วยการของอสม.จากเดิมที่ได้เดือนละ 1,000 บาทเป็น 2,000 บาทซึ่งการจัดสรรงบสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในมิติการดูแลสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนงบที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ67สอดรับกับนโยบายใหม่13ประเด็น10คุยกวินเราจัดสรรแนงรองรับ 6,200 กว่าล้านบาทบางนโยบายเราสามารถใช้เม็ดเงินไปพลางก่อนจากแผนงานเดิมของงบประมาณปี66นายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าส่วนที่เพื่อนสมาชิกไม่เห็นด้วยมีการตั้งข้อสังเกตก็ถือเป็นความสวยงามในระบอบประชาธิปไตยเรายังมีโอกาสในวาระ2ที่จะช่วยกันเติมเต็มเพื่อประโยชน์ของประชาชนยอมรับว่ากระทรวงสาธารณสุขได้เม็ดเงินลงทุนลดลงและลดลงทุกปีซึ่งสัดส่วนที่ลดลงก็กระทบกับการจัดการบริการดูแลประชาชนพอสมควรแต่กระทรวงสาธารณสุขโชคดีที่สามารถใช้เงินนอกงบประมาณได้บางส่วนนายแพทย์ชนน่านกล่าวอีกว่าเรื่องการแก้ไขยาเสพติดและจิตเวชนั้นต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ให้ข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ยิ่งเพราะเราเห็นว่าเป็นงานสำคัญระดับชาติเป็นแนวโน้มใหม่ที่เยาวชนได้รับผลกระทบอย่างเช่นเหตุการณ์กราดยิงในห้างสรรพสินค้าเราจึงถือเป็นควิกวินที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน100วันส่วนเรื่องยาเสพติดท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นวาระแห่งชาติเร่งรัดให้ดำเนินการแก้ปัญหาให้เห็นผลภายใน1ปีส
่วนข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องยาของกลุ่มจิตเวชนั้นมีปัญหาจริงๆผมยอมรับได้รับเรื่องและจะเริ่มดำเนินการให้โดยยาที่จำเป็นเราจะผลักดันเข้าสู่กรรมการยาแห่งชาติเพื่อให้กรรมการพิจารณาเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อให้เป็นสิทธิประโยชน์ในการเบิกจ่ายแต่ช่วงที่ต้องรอผมได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องใช้กลไกบริหารจัดการแม่เข็มละ 5,000 บาทเราก็ยอมที่จะใช้กลไกการบริหารจัดการเพื่อให้ยากับผู้ที่ปฏิเสธกินยาเพื่อให้เขาไม่มีอาการที่เป็นอันตรายต่อสังคมซึ่งเราให้ความสำคัญเช่นกันนายแพทย์ชนน่านระบุท็อปคริสเตียนโอลิเวอร์นักแสดงดังเครื่องบินตกเสียชีวิตพร้อมลูกสาว2คนช็อกสุดสะเทือนใจคริสเตียนโอลิเวอร์นักแสดงดังฮอลลีวูดชาวเยอรมันเครื่องบินตกในทะเลแคริบเบียนเสียชีวิตพร้อมลูกสาว2คนวันนี้วันที่6มกราคม67เรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกสนั่นไปทั่วโลกโซเชียลหลังพบรายงานอุบัติเหตุเครื่องบินตกทางตะวันตกของเปอร์ตีเนวิสนอกชายฝั่งเบเกวเป็นเหตุให้นักแสดงชื่อดังอย่างคริสเตียนโอลิเวอร์เสียชีวิตพร้อมลูกสาวทั้งสองคนโดยเครื่องบินลำดังกล่าวออกจากสนามบินเจเอฟมิทเชลเพื่อเดินทางไปยังเซนต์ลูเซียสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในทะเลแคริบเบียนซึ่งหลังจากเครื่องบินบินขึ้นได้ไม่นานก็เกิดปัญหาและตกลงสู่มหาสมุทรคริสเตียนโอลิเวอร์และลูกภาคประกอบคริสเตียนโอลิเวอร์และครอบครัวนักดำน้ำและชาวประมงในพื้นที่ได้ไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บศพกลับคืนอย่างไรก็ดียังไม่ทราบชัดเจนว่าสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากอะไรซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบหลังการชันสูตรพลิกศพเพื่อค้นหาสาเหตุการเสียชีวิตของเหยื่อต่อไปเหตุการณ์สุดสะเทือนใจในครั้งนี้คร่าชีวิตของนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังคริสเตียนโอลิเวอร์คริสเตียนโอลิเวอร์ชาวเยอรมันวัย51ปีพร้อมด้วยลูกสาว2คนมาทิลดาวัย10ปีและแอนนิก12ปีรวมไปถึงนักบินชาวอเมริกันก็เสียชีวิตเช่นเดียวกันคริสเตียนโอลิเวอร์ภาพประกอบคริสเตียนโอลิเวอร์สำหรับโอลิเวอร์มีชื่อจริงว่าคริสเตียนเคลปเซอร์คริสเตียนเคลปเซอร์อายุ51ปีเกิดในประเทศเยอรมนีเริ่มต้นในเส้นทางอาชีพนักแสดงจากการรับบทเป็นไบรอันเคลเลอร์ในภาพยนตร์ช่อง NBC เรื่อง Save by the Bell The New Class ทั้งยังมีซีรีส์โทรทัศน์หลายเรื่องอาทิ Hunter ของพรามวิดีโอ The Outpost ของ CW และเส้น8ของ Netflix มีงานแสดงภาพยนตร์ดังเรื่อง Speed Racer Rattlesnake Animal Among US Valkyrie The Good German เคยพากย์เสียงให้วิดีโอเกมคือ Medal of Honor Underground และ Call of DutyWWII นอกจากนี้เขายังเป็นโปรดิวเซอร์และนักเขียนอีกทั้งเป็นผู้อำนวยการสร้างในภาพยนตร์ Ready or Not 2009